ต่ายชุติมาชัดเจนสักทีหลังโดนเพ่งเล็งบ่อยเรื่องมีแฟนใหม่ต่ายชุติมาชัดเจนสักทีหลังโดนเพ่งเล็งบ่อยเรื่องมีแฟนใหม่นับวันยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งต่ายชุติมาทีปนาถและเรียกว่าหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีทิมพิธาไปเธอก็มักจะโดนเพ่งเล็งความเคลื่อนไหวและสถานะหัวใจอยู่ตลอดโดยเฉพาะเวลาที่ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทจนกระทั่งล่าสุดต่ายชุติมาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องหัวใจและแก้ข่าวไปในตัวด้วยการโพสต์ภาพร่วมเฟรมอวยพรวันเกิดและชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างเธอและรุ่นน้องคนดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่าSAPPYBEATSBAYTOYOUU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 
GLOY_BYFOUR แต่คุณมินผู้ซึ่งเริ่มจากเป็นแฟนคลับรุ่นน้องที่เตรียมอุดมมาเรียนจุฬาด้วยกันอีกและเป็นแอดมินของและโดนเพ่งเล็งบ่อยมากว่าเป็นคนคุยของฉันฉันงงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรารู้ไส้กันเกินกว่าจะหวีดกันค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาถามเพื่อความแน่ชัดอีกครั้งว่าคนนี้ใช่ไหมแม่ที่ตอนนั้นเป็นข่าว 555,555 ซึ่งสาวต่ายก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าเย็ดสัตว์เป็นอันว่าเคลียร์และเข้าใจตรงกันทั่วหน้าแล้วว่าคนคนนี้เป็นแค่รุ่นน้องที่สนิทกันมากๆส่วนคนคุยตัวจริงจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า